ใครนะคะเรานึกถึงใครก็ได้ที่เรามีความรู้สึกว่าเราปรึกษาได้เราปรึกษาได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่เราสนิทมากๆเลยมีเรื่องอะไรเราก็ปรึกษาเขาตลอดเวลาไม่เป็นไรพี่มีละใครคะเจอทุกเช้าอ้าวจริงเหรอเจอกันยิ่งกว่าคือพูดไงเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนเออนี่ไงโอ้โหนะคะใช่ค่ะไปแย่งนอนเลย เจอกันตลอดเวลาเลยนะคะที่ปรึกษาส่วนตัวเนาะใช่ค่ะก็เราก็หาใครสักคนนึงที่เราปรึกษาได้นะคะปรึกษาเรื่องที่เราคาใจเรื่องที่ไม่สบายใจอะไรพวกนี้ค่ะมันจะได้ระบายมันจะได้ปลดปล่อยเนาะร่างกายเราจะได้ดีขึ้นนะคะมันได้ระบายนะคะอ่ะอีกข้อนึงเลยอันนี้สำคัญมากๆเลยจุ๋มว่านะคะหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยควรจะทำแบบนี้เลยคือการมองโลกในแง่ดีมองโลกสวยใช่ค่ะเป็นคนโลกสวยคืออย่ามองลบตลอดเวลาไม่ใช่แบบว่าเจออะไรก็แบบอุ้ยไม่ใช่ไม่ดีไม่ดีแต่อยากให้เราคิดบวกอะแต่อย่าสวยเกินนะอย่าสวยเกินเนาะอย่าสวยเกินความเป็นจริงไม่เพราะถ้าโลกสวยเกิน มันก็โดนทำร้ายได้นะใช่ค่ะคือจุ๋มเชื่อว่าแบบเหมือนการที่เรามองโลกในแง่ดีหรือเรามองโลกในแง่บวกอะค่ะมันจะกลับกลายเป็นว่าเราเนี่ยหาทางออกไงคือแต่ถ้าเกิดเรามองแง่ลบเงี้ยเราจะมองว่าทุกอย่างมันคือปัญหาหมดเพราะฉะนั้นเราจะเก็บพอเก็บปุ๊บมันจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าทันทีเลยใช่ค่ะการสะสมไว้นานๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ดีเนาะพี่เมษาเนาะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งพวกนี้ค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยค่ะอย่างที่จุ๋มบอกมาแล้วนะคะการแก้ปัญหาการแก้ไขต่างๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะง่ายไหมง่ายมากง่ายมากเลยนะคะทุกท่านผู้ชมหรือใครทุกคนสามารถทำได้แม้แต่เราสองคนก็ทำทิกอีกอย่างนึงแนะนำค่ะน้องจุ๋มตื่นนอนมาตอนเช้าทำอะไรคะเข้าห้องน้ำปุ๊บยิ้มให้ตัวเองก่อนเลยแล้วคิดเรื่องบวกเรื่องดีๆแล้วเชื่อไหมว่าในวันนั้นนะทั้งวันน่ะเราจะเจอแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆมันเหมือนเป็นกฎแห่งการดึงดูดอ่ะน้องจุ๋มเราคิดว่าเราออกไปเจอคนดีเราคิดว่าเราเจอไปเจอเพื่อนที่ดีเจอเรื่องที่ดีๆก็จะเป็นการเป็นกฎดึงดูดเหมือนแบบดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้แสดงว่าเป็นเคล็ดลับที่พี่เมษาทำอยู่ตลอดเลยใช่ไหมก็เวลาออกจากบ้านมาพี่เลยมาเจอน้องจุ๋มไงอ๋อใช่ค่ะอารมณ์เราก็เลยดีตลอดเวลาใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคนที่แบบเกิดอาการซึมเศร้าหรือกำลังจะเป็นหรือมีเรื่องเครียดหรืออะไรที่มันไม่สบายใจนะคะทำตามที่จุ๋มบอกเมื่อกี้ไป 3-4 ข้อนะคะลองดูค่ะทำทุกวันจุ๋มเชื่อนะว่าหลายๆคนเนี่ยค่ะที่กำลังจะเป็นหรือเป็นอยู่เนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนมันจะทำให้ร่างกายแล้วก็สุขภาพเราเนี่ยสุขภาพจิตสุขภาพใจด้วยดีขึ้นแน่นอนเลยนะคะอ่ะเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เราบอกหมดแล้วแก้ไขไปละบอกสาเหตุไปละบอกหลายๆอย่างไปละแต่เดี๋ยวนะคะเราจะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะมีอะไรมีความรู้อะไรที่จะมาบอกท่านผู้ชมอีกนะคะโอ้ยมีอีกเยอะเลยค่ะเยอะเลยใช่ไหมคะหลายๆวันหลายๆครั้งที่เรามาบอกเนี่ยค่ะเราจะมีแต่สิ่งดีๆให้เนาะใช่ใครเจอเราเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆใช่ค่ะเหมือนที่เขาบอกว่าใครเจอเราคนนั้นโชคดีใช่แล้วค่ะใครเจอเราคนนั้นโชคดีนะคะแต่ก่อนที่จะโชคดีไปกว่านี้เดี๋ยวเราไปเบรกแป๊บนึงก่อนไปเจอสิ่งดีๆก่อนไปเจอสิ่งดีๆก่อนดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่ะเราก็กลับมาเจอกับเรากันอีกครั้งนึงนะคะใช่ค่ะเป็นช่วงหลังแล้วนะคะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแต่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเราก็มีอะไรดีๆที่จะบอกท่านผู้ชมเหมือนกันใช่เมื่อกี้เราบอกเล่าเองแล้วใช่แล้วนะคะเราบอกเรื่องอะไรเมื่อกี้เรื่องซึมเศร้าเรื่องซึมเศร้าก็เป็นข้อให้แบบเหมือนเป็นการรีเช็คตัวเองนิดนึงว่าเรามีกี่ข้อแล้วนะในสัญญาณ9ข้อที่จะเหมือนกับเราเนี่ยอยู่ในภาวะกำลังจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือกำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเป็นใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราพูด2คนเนี่ยทุกคนหรือหลายๆคนท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพมากนักอาจจะแบบเอ้ยจริงหรือเปล่าหรือนู่นนี่นั่นเราก็เลยจัดให้เลยค่ะโดยการหาเราก็ไปหาสัมภาษณ์แล้วก็มีเคสหนึ่งที่จะมาบอกท่านผู้ชมเหมือนกันไปเยี่ยมชมดีกว่าพูดง่ายว่าเหมือนกับว่าหลายๆท่านส่วนใหญ่เนี่ยส่วนไม่ใช่ส่วนใหญ่ทุกเคสที่เราไปถ่ายทำหรือว่าไปทำ VTR เนี่ยก็จะเป็นเคสของตัวลูกท่านลูกค้าค่ะที่ได้ชมในแฟนรายการตองแบบสุดๆเป็นรายการ Happy to Go ของเรานี่แหละก็คือดูรายการเสร็จเอ๊ะค่ะอยากพูดคุยกับเราโทรมาปรึกษาเรื่องโรคนู่นนี่นั่นเราก็แนะนำกันไปหลังจากนั้นก็สั่งน้ำก้านตองไปดื่มใช่ค่ะคือได้ผลลัพธ์ที่ดีสุขภาพดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นแน่นอนเราอ่ะไม่ทิ้งลูกค้าอยู่แล้วคือพูดง่ายว่าครั้งแรกที่ลูกค้าโทรเข้ามาสั่งให้เราให้คำปรึกษาเราก็มีการโทรกลับไป follow พูดคุยกับลูกค้าอยู่ตลอดท่านไหนที่สุขภาพดีพร้อมที่ให้เราแบบไปเยี่ยมชมที่บ้านเราก็ไปทำ
VDR ใช่แล้วค่ะซึ่งเคสนี้นะคะก็เป็นอีกเคสหนึ่งเหมือนกันที่ดื่มสมุนไพรก้านตองของเราและได้ผลเป็นอย่างดีเลยรู้สึกว่าตัวเองทานไปไม่เท่าไหร่เองแต่ก็บูสสุดยอดมากๆเลยส่วนใหญ่2อาทิตย์3อาทิตย์โทรกลับมาเล่าให้เราฟังเองด้วยบางครั้งใช่ค่ะเราก็เลยไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็เลยจัดไปให้เลยค่ะโดยการที่แบบว่าเข้าไปเยี่ยมชมถึงที่เลยถึงบ้านเลยนะคะซึ่งเคสนี้จะเป็นยังไงและจะมีอะไรที่จะมาบอกท่านผู้ชมบ้างแล้วเขาดีขึ้นยังไงนะคะวันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเจอกับเขาเลยดีไหมคะดีค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอวิทยากันเลยค่ะสวัสดีค่ะแฟนรายการ Happy to Go นะคะวันนี้แคทกับเมษานะคะก็พาแฟนรายการมาพบกับแฟนพันธุ์แท้น้ำก้านตองนะคะก็อย่ารอช้าเลยนะคะเราไปดูดีกว่าว่าวันนี้เรามาพบใครนะคะเมษาวันนี้นะคะเราก็มาเยี่ยมพี่อมรนะคะใจซื่อนะคะที่ศรีราชาคอร์ทค่ะก็อยู่สวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้เรามากันไกลนิดนึงนะคะมาชลบุรีที่ตำบลดอนหัวล่อนะคะหัวล่อค่ะก็วันนี้เรามาคือพูดง่ายว่าพี่อมรเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของน้ำก้านตองของเราอะนะคะมาประมาณเกือบ2ปีละนะคะตั้งแต่ปี56เลยใช่ไหมปี56ครับใช่แล้วก็ทานมาปีนี้ก็ย่างเข้าปีที่2ละใช่นะคะก็มาฟังดีกว่าว่าเอ๊ะตอนแรกขออนุญาตนิดนึงก่อนขอสอบถามอายุพี่อมรนิดนึงนะคะปัจจุบันเท่าไหร่แล้วอะคะ46แล้ว46ปีไม่น่าเชื่อยังดูยังคืออายุหน้าตาเนี่ยยังดูหนุ่มอยู่ยังดูไม่ถึง46จะเลข5แล้วฮะทีนี้ขออนุญาตสอบถามนิดนึงว่าก่อนที่พี่อมรจะมาเจอตัวน้ำก้านตองในสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะปกติก็จะนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับมีโรคประจำตัวด้วยครับโรคเครียดอ๋อเป็นโรคเครียดค่ะคือพอเราเป็นโรคเครียดปุ๊บมันจะทำให้การนอนของเราเนี่ยหลับยากหลับไม่ค่อยสนิทใช่ไหมก่อนนอนก็คิดนู่นคิดนี่แต่พอทานก้านตองแล้วมันหลับสบายขึ้นคือหลับลึกหลับสนิทไม่ค่ะแล้วอาการสุขภาพอย่างอื่นล่ะคะนอกจากนอนไม่หลับโรคเครียดล่ะคะมีอย่างอื่นไหมไม่ต้องไปพบหมอแบบตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีเช็คอัพทุกปีเช็คอาการเช็คโรคต่างๆไม่เป็นไรก็คือสาเหตุหลักๆเลยที่ก่อนที่มาเจอน้ำก้านตองก็คือนอนไม่หลับเครียดเพลียแล้วก็ส่งผลให้สุขภาพเหมือนมันไม่ค่อยสดชื่นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอดื่มตัวก้านตองพี่อมรดื่มสูตรไหนอยู่คะสูตรดั้งเดิมครับสูตรดั้งเดิมตัว Happy People Face นั่นเองใช่ค่ะก็คือดื่มวันละกี่ครั้งอะคะดื่มครั้งเดียวก่อนนอนนะครั้งเดียวก่อนนอนแต่ว่าสามเป๊กก็คือ3แก้วช็อตนั่นเองสามแก้วเต็มฮะสามแก้วเต็มเล็กแก้วเล็กก็ประมาณ90ประมาณ90 cc ใช่ค่ะใช่ไหมคะก็คือพอดื่มปุ๊บนี่เห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะก่อนดื่มกับหลังดื่มผลลัพธ์มันแตกต่างกันชัดเจนใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะพี่อมรลองเล่าให้แฟนรายการเราฟังว่าพอดื่มแล้วมันเป็นยังไงบ้างดื่มแล้วก็กระชุ่มกระชวยทำให้หลับสบายร่างกายก็แข็งแรงดีขึ้นตื่นนอนมาก็สดชื่นแต่ถ้าวันไหนไปดื่มอะไรก็กลับมาก็ไม่ค่อยได้ทานหมายถึงว่าไปดื่มแฮงเอาท์กับเพื่อนๆกลับมาก็จะไม่ได้ดื่มก้านตองนะคะแต่พอดื่มมันช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานเรามันดีขึ้นนอนหลับเร็วขึ้นด้วยนอนหลับลึกยาวด้วยคือหลับสนิทนั่นเองแต่ก็มีบ้างมาเข้าห้องน้ำมาก็คือมันอาจจะแบบตื่นมาครั้งนึงหรือว่ายังไงครั้งสองครั้งก็คือสมองก็ปลอดโปร่งด้วยเรื่องระบบขับถ่ายแล้วคะขับถ่ายก็ดีขึ้นแต่ช่วงแรกอาจจะท้องเสียถ้าทานไปช่วงแรกแต่ตอนนี้ปรับสภาพดีขึ้นนะไม่เป็นไรสาเหตุที่ท้องเสียนะคะอาจจะมีสาเหตุมาจากที่ตัวก้านตองของเรามันจะมีสรรพคุณช่วยในการขับสารพิษนะคะก็คือช่วงแรกอาจจะขับสารพิษจากพี่อมรแล้วก็หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเรียกว่าระบบขับถ่ายเข้าที่แล้วครับเรียบร้อยไม่มีเลยใช่ไหมคะเราต้องเข้าประจำทุกเช้าต้องเข้าตรงเวลาเลยไหมคะเพราะว่าแค่เคยไปพบเคสหลายท่านเขาบอกว่าตรงเวลามากตั้งแต่ดื่มก้านตองมาเช้านี่ต้องเข้าเลยต้องรีบหาที่ไว้รอเลยใช่ไหมคะงั้นไปต่างจังหวัดก็สบายนะก็คือเรารู้เวลาใช่ไหมคะก็คือปัจจุบันนี้ที่ดื่มมานะคะก็ระยะเวลาเกือบ2ปีแล้วใช่ไหมคะคือไม่ได้ทานยาหรือไม่ได้ทานอย่างอื่นที่มาส่งเสริมเลยใช่ไหมคะก็มีบ้างทานน้ำมันตับปลาเพิ่มก็คือการคู่กันไม่น้ำมันตับปลานี่ทานตอนเช้าหลังอาหารก็คือวันนี้ก็ส่งมาจากเมืองนอกเพราะพี่ชายอยู่อเมริกาค่ะ
ก็คือเป็นตัวน้ำมันจากปลาแต่หลักๆก็คือเป็นตัวก้านตองสูตรดั้งเดิมนอนช่วงกลางคืนดื่มเยอะเหมือนกันนะเมนา90ซีซีถือว่าเหมือนกับเราทาน3มื้อเลยค่ะเช้าเที่ยงเย็นก่อนคือจะก่อนนอนประทับใจมากเลยแสดงว่าประทับใจมากแต่ทีเดียวแต่แค่พี่คุณอมรพี่อมรเอามารวบยอดเป็นก่อนนอนทีเดียวเท่านั้นเองจริงๆถามว่าทำได้มั้ยก็ทำได้เพราะว่าบางท่านความสะดวกของแต่ละคนไม่เหมือนกันเผื่อบางทีตอนเช้าอาจจะต้องรีบทำงานเร่งรีบหรือว่าตอนเที่ยงอาจจะแบบพักเที่ยงไม่ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจเอาไปรวมกันเป็นตอนก่อนนอนทีเดียวก็ได้แสดงว่าตอนนี้นอกจากที่จะช่วยเรื่องโรคเครียดที่พี่อมรเป็นก่อนที่จะมาเจอน้ำก้างตองนี่นะคะก็ช่วยเรื่องนอนไม่หลับแล้วอาการภูมิแพ้อาการหวัดต่างๆที่ไม่น่ามีเลยไม่มีเลยใช่ไหมคะคุณดูแข็งแรงมากๆเลยอะค่ะดูกระปรี้กระเป๋าด้วยใช่ไหมคะผิวพรรณดูเลือดฝาดคือผู้แน่ผิวพรรณดีกว่าเราใช่เจริญอาหารด้วยนะจริงค่ะแต่ไม่ทำให้อ้วนใช่ไหมคะก็น้ำหนักขึ้นนิดหน่อยก็คือกินอาหารอร่อยขึ้นหลับดีขึ้นนี่ก็คือจริงๆร่างกายของคนเราก็ต้องการแค่นี้เองก็คือกินได้นอนหลับกินได้นอนหลับนี่คือปัจจัยหลักๆที่เราต้องการกันอยู่แล้วนะคะเรียกว่าประทับใจมากสำหรับตัวนี้ที่ดื่มมาตลอด2ปีเลยนะคะพี่อมรบอกว่าที่บ้านพักมีขวดน้ำก้านตองเยอะมากๆเป็นร้อยๆขวดใช่เพราะดื่มมานานมากๆเลยนะคะเก็บไว้ไม่ได้เอาไปขายเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะก็จริงๆทีนี้ไหนๆที่เรามาพบกันแล้วค่ะอยากจะให้พี่อมรแชร์ความประทับใจเกี่ยวกับน้ำก้านตองเนี่ยให้แฟนๆรายการของ Happy to Go ได้ฟังกันบ้างอะค่ะก็ขอเชิญชวนให้มาดื่มน้ำก้านตองกันเยอะๆนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับผมนอนหลับสบายดีหายจากโรคเครียดร่างกายเป็นปกติดีขึ้นครับขอบคุณครับค่ะก็คือนี่คืออีกหนึ่งท่านใช่หนึ่งเสียงนะคะที่ประทับใจในตัวน้ำก้านตองสูตร Happy People Face ของเรานะคะดื่มกันมานานนะคะมีอะไรก็จะโทรศัพท์หาเมษาอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเป็นแฟนพันธุ์แท้อีกเสียงนึงนะคะที่ยืนยันได้จริงๆว่าตัวน้ำก้านตองของเราเป็นยังไงนะคะก็วันนี้แคทกับเมษาไม่ได้มาตัวเปล่านะคะท่านบรรวิทย์ฝากอะไรมาเมษาแน่นอนเป็นแฟนพันธุ์แท้น้ำก้านตองของเราก็ต้องมีน้ำก้านตองมาฝากเหมือนกันจากท่านบรรวิทย์ใช่ค่ะของแท้ต้องเป็นยังไงมีโลโก้ของท่านบรรวิทย์ด้วยนะคะเป็นรูปท่านตรงนี้แล้วก็เป็นกล่องสีทองขอบสีชมพูเข้มนี่เองนะคะใช่นะคะเป็นสูตรดั้งเดิมวันนี้ท่านก็ฝากมาในมาเยี่ยมพี่อมรด้วยนะคะนะคะก็จะได้ดื่มนะคะส่งเสริมสุขภาพต่อไปนานๆนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเราอาจจะมีการมาพบผู้คุยกับพี่อมรเรื่อยๆเพื่อ follow ใช่นะคะว่าสุขภาพพี่อมรเป็นยังไงบ้างนะคะยังไงวันนี้นะคะทักกับเมษากับพี่อมรต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นไงคะพี่เมษาสุดยอดสุดยอดมากๆเลยบอกแล้วว่าสมุนไพรก้านตองของเราเนี่ยช่วยได้ทุกโรคทุกอย่างจริงๆเลยเดี๋ยวเริ่มจากสูตรแฮปปี้พีเพิลเฟสก่อนสูตรดั้งเดิมบ้างดีกว่าสูตรดั้งเดิมก็ตั้งแต่ไข้หวัดภูมิแพ้หอบหืดหรือว่าแบบแม้กระทั่งการนอนไม่หลับหรือว่าปวดเมื่อยเป็นรุมาตอยสะเก็ดเงินงูสวัดที่ยังอีกตั้งหลายโรคนะไม่มันเยอะอย่างเงี้ยพูดง่ายว่ามันครอบคลุมอ่ะใช่เพราะว่าสมุนไพรก้านตองเนี่ยมันครอบคลุมและมันเขาเรียกว่ามันเป็นสมุนไพรที่รักษาโรคพื้นฐานได้เกือบทุกชนิดเลยคือพูดง่ายมันตัวน้ำก้านตองของเราเนี่ยค่ะเป็นการรวมสุดยอดของตัวสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นน้ำก้านไม่ว่าจะเป็นตัวผักก้านตองเป็นตัวมะขามป้อมโอ้โหอาหุ่นดำกระชายดำสมอไทยทำไมมีแต่ดำๆอ่ะเอ๊ะน้องจุ๋มคะอ๋อค่ะพูดเล่นเริ่มจะไม่รักน้องจุ๋มก็ตอนนี้อ๋อค่ะโอเคค่ะนี่แซวเล่นนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะสมุนไพรเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจะไม่รักษาได้ยังไงคะท่านผู้ชมใช่มะขามป้อมสุดยอดวิตามินซีของตัวสมุนไพรไทยใช่ค่ะตัวหุ่นดำก็เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายที่เป็นสุดยอดของการต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วการรู้ไหมคะว่าท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะงงเอ๊ะต้านอนุมูลอิสระมันคืออะไรคืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมจุ๋มบอกนิดนึงขยายอนุมูลอิสระนิดนึงนะคะคือการอนุมูลอิสระเนี่ยค่ะเป็นตัวต้นเหตุเป็นตัวกำเนิดที่จะทำให้เราเนี่ยค่ะเกิดโรคเสื่อมต่างๆใช่ค่ะโรคเสื่อมก็คืออย่างเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันนะคะโรคโลหิตเขาเรียกอะไรโรคเลือดเส้นเลือดเกี่ยวกับพวกเส้นเลือดต่างๆนะคะพวกนี้ค่ะเกิดจากอนุมูลอิสระที่มันเยอะขึ้นในร่างกายทั้งนั้นเลยแล้วตัวเกิดขึ้นตามวัยของเราด้วยใช่ค่ะส่วนผสมของน้ำมันก้านตองตัว
ตัวน้ำก้านตองที่พี่เมษาบอกไปเมื่อกี้ค่ะตัวเนี้ยค่ะมันก็ไปช่วยชำระล้างช่วยลดช่วยแบบกำจัดช่วยทุกอย่างเกี่ยวกับอนุมูลอิสระให้มันหายไปจากร่างกายของเราถูกต้องค่ะน้องจุ๋มค่ะนี่แหละก็เลยเป็นต้นเหตุทำให้พวกเราเนี่ยสุขภาพดีอารมณ์ดีกันแบบนี้ใช่แล้วค่ะสำหรับสูตรดั้งเดิมของเราตัว Happy People Face โอ้นี่แค่สูตรเดียวเองนะใช่ค่ะสูตรเดียวเอง